ช้เวลาไม่ถึง2เดือนนับแต่มีการพบโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าล่าสุดกรมปศุสัตว์รายงานว่าเป็นเวลากว่า10วันแล้วที่ยังไม่พบการตายของม้าในประเทศจากโรคนี้ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง2เดือนนะครับก็แสดงถึงประสิทธิภาพในการควบคุมป้องกันโรคอัฟกันฮอสซิกเนตเนี่ยในม้าเนี่ยของกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยการร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนอาจารย์มหาวิทยาลัยทีมหมอม้านะครับแล้วก็กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับแล้วทุกภาคส่วนนะครับท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับที่ได้สั่งการมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ทราบว่าม้าตายนะครับที่ปากช่องนะครับซึ่งวิธีการที่เราทำเนี่ยนะครับก็คือว่าอันที่หนึ่งเลยนะครับเราประกาศนะครับห้ามเคลื่อนย้ายนะครับพวกม้าลาล่ออูดนะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการนำม้าเนี่ยนะครับเข้าไปในมุ้งนะครับเพราะว่าตัวเขาเรียกเวกเตอร์ตัวสื่อนำโรคเนี่ยครับคือพวกแมลงนะครับแมลงเนี่ยเพราะที่สำคัญคือตัวริ้นนะครับหลังจากนำม้าเข้ามุ้งแล้วนะครับเราก็มีการเจาะเลือดนะครับเจาะเลือดเพื่อที่จะตรวจนะครับว่าในม้าเนี่ยมีผลเลือดเนี่ยเป็นบวกหรือลบนะครับถ้าเป็นผลบวกเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าตัวนั้นเนี่ยติดเชื้อนะครับเราก็แยกออกไปต่างหากนะครับจากฝูงไปนะครับแล้วก็เข้ามุ้งเหมือนกันนะครับแต่ตัวที่เป็นลบเนี่ยนะครับเราก็แยกออกมานะครับแล้วทีนี้เราก็ต้องทำวัคซีนนะครับวัคซีนเนี่ยผมบอกให้เลยว่าวัคซีนป้องกันโรคอัฟกันฮอสซิกเนตจุดประสงค์เราคือให้ม้าในประเทศเราในตายน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าของม้านี่เดือดร้อนมากที่สุดก็เราถือว่าเราทำสำเร็จระดับหนึ่งนอกจากนี้การทำงานในเชิงรุกและรวดเร็วทำให้อีกไม่ถึง2สัปดาห์จะฉีดวัคซีนให้ม้าได้ 8,000 ตัวครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับขณะที่การนำเข้าม้าลายหลังวันที่8เมษายน2563ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศของกรมปศุสัตว์ในเรื่องของม้าลายเนี่ยนะครับเนื่องจากโรคอัฟกันฮอสซิกเนตสามารถเป็นได้ในม้าลาล่ออูฐและม้าลายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ถือว่าขอมาเป็นสัตว์ตามพระราชบัญญัตินะครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนก็ได้ลงนามนะครับเมื่อวันที่8นับจากวันที่8เมษายน2563ม้าลายเป็นสัตว์ที่อยู่ภายใต้ควบคุมของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ปี2558โดยผู้นำเข้าม้าลายก่อนวันที่8เมษายน2563สามารถไปติดต่อที่ด่านกักกันสัตว์เพื่อขอหนังสือแจ้งอนุมัติในหลักการให้นำสัตว์เข้าราชอาณาจักรได้